อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระและเจริญสุขสวัสดีญาติโยมสาธุชน FC แฟนเพจทั้งหลายวันนี้รายการพุทธานุภาพมาพบกันวันสุดท้ายของเดือนกันยายนแต่ก็เป็นวันจันทร์ที่30กันยายนพระพุทธศักราช2567แรม13ค่ำเดือน10การอื่นนั้นต้องขออนุโมทนาคุณโยมเสวนีศรีใสคุณโยมนางสาวเสวนีศรีใสนะร่วมกองบุญหนุนกองธรรมมา500บาทอนุโมทนาสาธุแล้วก็อนุโมทนากับสัมฤทธิ์และสมาชิกอีก687คนที่กำลังออนไลน์เข้ามาติดตามรับฟังสาธุสาธุท่านสาธุชนทั้งหลายวันที่30นี่กันยายนนี่มีความหมายมากสำหรับหลายท่านที่รับราชการมาจนอายุครบ60ปีบริบูรณ์หรือเกินบ้างนะหรือเกินบ้างก็เพราะว่ามาถึงวันเกษียณวันหมดภาระหน้าที่นี่ที่จะต้องรับผิดชอบก็ต้องขอกล่าวว่าแสดงความยินดีแล้วก็ยินดีต้อนรับด้วยสำหรับผู้เกษียณโดยเฉพาะเกษียณจากราชการยินดีเพราะว่าท่านได้พ้นภาระหมดภาระไม่ต้องไปรับภาระไม่ต้องเป็นห่วงนั่นเป็นห่วงนี่กันอยู่อีกยกภาระให้คนอื่นที่ขึ้นมาภายหลังทำหน้าที่กันต่อไปเห็นแม่ทัพบกแม่ทัพเรือก็ไปกล่าวคำอำลาท่านผู้ใต้บังคับบัญชาและก็ผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นแม่ทัพต่อไปกองทัพบกก็ไปแล้วกองทัพเรือก็ไปแล้วไม่ได้ยินข่าวกองทัพอากาศอาจจะยังไม่พร้อมที่จะไปมั้งที่ไปก็คือท่านอายุครบ60ปีก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะในฐานะรุ่นพี่เกษียณมาแล้วเหมือนกันทำงานคล้ายๆกันเลยกับโยมแต่ว่ารับผิดชอบในเรื่องหน้าที่ของพระพอพ้นไปแล้วนี่มันโล่งนะมันสบายไม่ต้องห่วง
กังวลว่าตัวเองจะทำผิดทำถูกลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาจะทำผิดทำถูกจะต้องไปว่ากล่าวตักเตือนไปลงโทษใครไม่ต้องแล้วสบายเคยเขียนไว้ตำแหน่งบวงหนึ่งเกี้ยวพันคอเงินเดือนผูกบาทาคลอหน่วงไว้การงานเยี่ยงบวงนอรึงรัดมือนาพ้นสามบวงนี้ได้สุขสบายล้นเหลือแล้วก็หลายคนเกษียณอายุเกษียณราชการแล้วราชการเนี่ยไม่เกษียณหรอกแต่ว่าอายุรับราชการเกษียณเขากำหนดไว้ที่60ปีก็มีบางส่วนที่ เป็นได้ต่อทำได้ต่ออย่างเช่นผู้พิพากษาอะไรอย่างนี้ก็มีอายุเลยไปกว่านั้นหรือในสายอาจารย์มหาวิทยาลัยบางสถาบันก ออกระเบียบต่อยอดให้ไปถึง65หรือ70ก็แล้วแต่ตากว่าท่านยังมีความรู้ความสามารถสุขภาพพลานามัยดีก็ไม่ควรจะให้ความรู้นั้นเป็นหมันไปเสียท่านก็ใช้แล้วก็ได้ผลด้วยแต่สำหรับท่านที่มีความรู้ความสามารถแต่ว่าเหนื่อยแล้วรับราชการได้เวลาพักก็พักเสียทีสักครึ่งเดือนสักเดือนหนึ่งแล้วก็หาอะไรทำใหม่ที่เป็นกิจการของตัวเองไม่อยู่ในอัตราเสี่ยงว่าจะล่มละลายจะถูกหลอกถูกตุ๋นอันนี้ต้องดูให้ดีนะเพราะว่าผู้เกษียณอายุราชการเนี่ยโดยปกติทางราชการก็จะมีเงินสมทบให้เป็นเงินขวัญถุงเท่านั้นเท่านี้อาจจะมากบ้างน้อยบ้างก็ตามศักดิ์และสิทธิ์ตามอายุราชการก็ได้แน่ๆแหละทุกท่านเนี่ยท่านเตรียมไว้ให้แต่เว้นแต่ว่าก่อนเกษียณอายุราชการเนี่ยเป็นหนี้ไว้เต็มหมดแล้วพอเกษียณปั๊บได้เงินปุ๊บก็ตามจ่ายหนี้หมดเกลี้ยงเลยจ่ายหนี้หมดก็ยังดีจะจ่ายไม่หมดอีกก็สิพอไปสร้างหนี้ไว้เยอะนี่อันนี้ก็พักผ่อนเถอะจ่ายได้เท่าไรก็ว่าไปพักผ่อนทำไมงั้นโรคมันจะรุมเร้าได้นะอายุมากแล้วไม่ควรจะเครียดถ้าเครียดก็จะมีปัญหาโรคสารพัดโรคมันมารุมมาตุ้มแล้วก็จะทำให้อายุมันสั้นอยู่ไปนานๆเนอะเดี๋ยวนี้ก็ไปเห็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนี่นะอายุ80 90 98 100โอ้โหน่าชื่นชมน่าชื่นชมอยู่เป็นบุญของลูกของหลานได้ดูแลได้ปรนิบัติได้ปฏิบัติหน้าที่ลูกที่ดีหลานที่ดียุคนี้คนไทยเราอายุยืนขึ้นนะถ้าไม่ใช้ชีวิต
ให้มันเปลืองเนื้อเปลืองตัวนี่ไม่ใช่ว่าได้เงินชดเชยเป็นอะไรเงินบำเหน็จบำนาญเงินกบขอเอามาแล้วก็สุรุ่ยสุร่ายหายหมดอันนั้นก็เทวดาไหนก็ช่วยไม่ได้นะเราต้องมาทุกเบื้องปลายมาลำบากเบื้องปลายนี่มันไม่ดีต้องคิดคำนวณดูว่าที่ตอนเป็นข้าราชการตอนเป็นข้าราชการอยู่ต้องใช้เดือนละเท่าไหร่จะมาถึงนี้ต้องใช้เดือนละเท่าไหร่มีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่ได้เงินเยอะจ่ายฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยไม่กี่ปีก็หมดนะพอหมดแล้วมันหาที่ไหนไม่ได้มันไม่มีเงินเข้ามีแต่เงินออกนี่ยุ่งนะโยมนะโยมผู้เกษียณอายุราชการส่วนว่าท่านที่ไปได้ดีก็ดีแหละนะอนุโมทนาสาธุได้พักผ่อนแล้วก็เจริญก้าวหน้าในกิจการส่วนตัวอีกก็เรียกว่าอีกสนามหนึ่งไปออกกำลังบ้างไปทำบุญบ้างบุญนี่ต้องสั่งสมเยอะๆเป็นข้าราชการไม่ค่อยมีเวลาทำบุญเป็นข้าราชการนี่ต้องติดราชการวันพระไม่ค่อยได้ไปสมาทานศีลไม่ได้รับศีลไม่ได้ทำอะไรเพราะวันพระนี่ก็ต้องทำหน้าที่เพราะฉะนั้นก็ต้องดูนะต้องดูให้ดีจ่ายบัญญะบัญญังบ้างลูกหลานขอบ้างก็ขอไปเถอะให้บ้างเราไม่มีเงินได้แล้วต้องอยู่ให้สบายสบายมีข้อเสนอแนะอย่างหนึ่งสำหรับโยมผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีนะบวชบ้างเมื่อก่อนทำอะไรต่อไม่อะไรเยอะเหนื่อยก็เสียแล้วพักผ่อนบวชถ้าพร้อมกับพรุ่งนี้ก็บวชได้เลยในพรรษานอกพรรษาก็บวชได้บวชสักพรรษาหนึ่งสองพรรษาสามพรรษาก็ยิ่งดีสั่งสมบุญได้เยอะๆยิ่งดีไอ้ที่แล้วมาเราไม่ได้สั่งสมบุญตอนนี้เรามาสั่งสมบุญเยอะให้มันเยอะหน่อยเพราะว่าต่อไปพอมือเท้าไม่สะดวกนี่หูตาไม่สะดวกนี่จะมาบวชก็ลำบากนะบวชก็อยู่ยากนะอยู่ยากพอหากินไม่ได้ก็ลำบากนะนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งถ้าอยากจะอนุโมทนา FC ทั้งหลายที่ก่อนช่วงหนึ่งนะวันนี้สมจิตพูนพิพัฒน์ท่านนายกแดงมาก่อนใครเลยอันดับที่หนึ่งเลยสงสัยเลือกตั้งต่อไปครั้งต่อไปคงได้ที่หนึ่งอีกแหละนะพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวก่อรุ่งปากพนังสาธุครับแจแจบูมาก็น้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิว่างั้นสาธุมณีแสงจันทร์สาธุบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์ก็อนุโมทนาสาธุท่านอาจารย์แนติแก้วเคนบอกว่าน้อขอน้อมใจตัวให้ความเคารพครับท่านเจ้าคุณสาธุวันนี้ก็มาเร็วนะ
จารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์นี่ก็บอกว่าสาธุน้อมกราบนมัสการครับอาสาธุสมศรีลักษณะวิลาสนี่เดินทางจากกรุงเทพไปวัดราชาธิวาสวิหารกลับไปถึงบ้านนครศรีธรรมราชแล้วเข้าใจว่าอย่างนั้นน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุสุดารัตน์ชำนาญคำก็บอกว่าสาธุแม่ครัวนะแปะนันทิการบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะเอาสาธุศิวพรสุภาผลบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะเอาสาธุชนเอเฉลิมชนสาธุนี่ก็ลูกศิษย์บอกว่ากราบนมัสการครับพระอาจารย์สาธุสาธุสาธุครับรังสรรค์ทองสร้อยบอกว่าจำนวนเดิมนะน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับสาธุวัดป่าบนเนินสุโขทัยก็บอกว่าน้องกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับผมเป็นยังไงบ้างเราวัดป่าบนเนินนี่ไม่ท่วมแน่แหละแต่ว่าวัดอื่นดิวัดป่านาบุญน่ะน้ำขึ้นถึงหรือเปล่าตอนนี้น้ำมาสุโขทัยแล้วสุโขทัยคงไม่เป็นทุกโขทัยนะสุโขทัยก็เป็น อรุณแห่งความสุขแต่ถ้าทุกโขทัยก็อรุณแห่งความทุกข์แหละเพราะมันถ้าน้ำท่วมเยอะมันก็ทุกข์อ่ะนะไม่รู้เป็นยังไงบ้างท่านพระครูเจ้าวาดวัดป่านาบุญก็เจ้าคณะตำบลแล้วนะหรือเป็นเจ้าคณะอำเภอแล้วไม่รู้ตอนนี้ไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเร็วดีอนุโมทนาด้วยกิตตินัทโกยทองบอกว่ากราบนมัสการครับท่านตอนนี้อยู่นครศรีธรรมราชมาทำบุญครับดีดีดีเรื่องทำบุญดีญาติสนิทมิตรสหายลูกหลานก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมพ่อชิดตาชิดแล้วก็หลายๆตาเลยนะถึงยังอยู่ไกลๆก็ไปเยี่ยมก็ดีแล้วแหละอนุโมทนามัคคุณาโมเมก็มาแล้วสาธุนะเล็กวังบุรพานุโกนแก้วสุขกราบสาธุครับว่างั้นคิมเอ็มตันสาธุวรนันท์ขาวศรีสาธุคิมบอกว่ากราบนมัสการจากเวียดนามครับพระอาจารย์โอ้โหยินดียินดียินดีสาธุสาธุเป็นยังไงบ้างเวียดนามก็เจอพายุหนักเหมือนกันแต่ว่าคงผ่านพ้นไปแล้วนะผ่านพ้นไปแล้วก็ขอให้ปลอดภัยสุขสบายดีกันนะสริตพงเทศบำรุงก็บอกว่าสาธุครับพระอาจารย์สาธุสุนันทาเกศรก็บอกว่าน้องกราบนมัสการพระอาจารย์โดยความโกมกโกน่าไม่ใช่น้องกราบนมัสการพระอาจารย์โดยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าข้าสาธุมกโกน่าโมเมเพิ่งมาบอกว่ากราบนมัสการสาธุขณะนี้ที่ลำลูกกามีฝนตกหนักอย่าไปแบกมันสิฝนตกหนักอย่าไปแบกมันไฟดับโอ้โหอันนี้หนักหน่อยนะหนักใจหน่อยคำว่าฝนตกหนักหมายถึงฝนตกแรงตกอย่างเต็มที่แต่ที่วัดราชาธิวาสวิหารนี่ตกแปะ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 อยู่ได้ยินอยู่นะเพิ่งจะออกมาลงมาเมื่อประมาณสักเนี่ยเพิ่งเริ่มรายการนี่แหละแต่ไม่มีหนักมีเบาๆเอาละหนักขนาดไหนก็ปลอดภัยแล้วกันนะก็
ยังไม่ลืมอ่ะนะยังไม่ลืมท่านผู้เกษียณอายุราชการเนี่ยหรือเกษียณจากการทำงานบริษัทห้างร้านใดๆก็แล้วแต่แหละประการสำคัญก็คือต้องระมัดระวังได้เงินก้อนเงินกำเงินเป็นกองมาอย่าคิดว่ามันสนุกจ่ายเพลินนะ 2-3 ปีไม่ถึง 2-3 ปีมันหมดนานถ้าหากว่าเราไม่ระมัดระวังนะใช่เหมือนตอนที่รับราชการอยู่ตอนทำงานอยู่มันหวังว่าสิ้นเดือนมันต้องออกเงินเดือนต้องออกแต่ตอนนี้มันไม่มีอะไรจะมาออกเลยนะมีแต่จะออกจากกระเป๋าเราก็มีโอกาสก็แบ่งส่วนมาลงทุนทำอะไรบ้างก็ได้นะที่เห็นว่ามันไม่ซ้ำกับเพื่อนแล้วก็พอจะทำมาหากินได้ได้ออกกำลังบ้างได้อะไรบ้างเนี่ยนะอยู่เวียดนามใต้คิมอยู่เวียดนามใต้คิมเอ็มตันอยู่เวียดนามใต้บอกว่าไม่มีพายุครับพระอาจารย์โอ้ก็โชคดีไปนะทางใต้ใช่พายุมันขึ้นทางเหนือแต่ประเทศไทยนี่ก็มันไม่ถูกพายุหนักหรอกแต่ว่าถูกฝนหนักเชียงใหม่หนักเชียงรายหนักหลายจังหวัดทางภาคเหนือนะก็ทุกภาคส่วนระดมกันช่วยอยู่นะพระสงฆ์ก็ช่วยวันนี้ประชุมกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุทธท่านเจ้าคุณสมเด็จเลขาธิการก็รายงานว่าใช้งบประมาณส่วนหนึ่งมาช่วยไปวัดต่างๆเท่าที่ช่วยได้พระสงฆ์ก็ช่วยกันทุกมิตินะทหารบกทหารเรือทหารอากาศแล้วก็สถานีวิทยุโทรทัศน์ก็ระดมสรรพกำลังกันกาชาติก็ช่วยอะไรก็ช่วยเยอะเลยโยมก็ต้องโศกแล้วนะเศร้าใจแหละแต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเมื่อยังมีเพื่อนพ้องน้องพี่คิดถึงก็ขอให้มีกำลังใจกันแล้วกันนะขอให้มีกำลังใจสู้กันต่อไปเมื่อชีวิตนี้ยังอยู่ได้ก็สู้กันไปนะคุยได้หน่อยว่าอาตมาภาพเองก็ผ่านวิกฤตนี้มาแล้วเหมือนกันสมัยวาตภัย2505เกิดทันนะตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็ตอนนั้นน่ะรัฐบาลก็เข้าไม่ถึงใครๆก็เข้าไม่ถึงก็รู้สึกว่ามีผู้ใหญ่บ้านจะไปรับของแจกมาได้เนื้อกระป๋องได้เนื้อกระป๋องมากระป๋องหนึ่งรู้สึกว่าบริจาคจากออสเตรเลียตอนนั้นจำกระป๋องก่อนแต่ว่ากินไม่เป็นหรอกมันคาวเนื้อกระป๋องมันคาวไม่ใช่เนื้อวัวนะหรือว่าเนื้ออะไรก็ไม่รู้แหละแต่กลิ่นมันไม่ถูกกับรสนิยมของเราแต่ได้เสื้อตัวหนึ่งท่านมาก็ใช้ใส่อยู่ตอนเด็กๆนี่แต่ว่าเสื้อผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ไม่เอาไม่ใช้ก็ส่งมาให้เราก็ใส่นะเด็กๆตอนนั้นก็เรียกเสื้อผ้ามังตะกูไม่รู้อะไรแหละเขาว่ามังตะกูก็ใช้ไปจนเปื่อยนั่นแหละขาดวินนะไม่ใช่เปื่อยอะไรนอกจากนั้นไม่มีอะไรเคยเจอมาแล้วขนาดว่าบางครั้งบางทีต้องเข้าป่าอดต้องเข้าป่าไปหาหัวมันเผือกมันในป่ามันป่าที่กินได้สมัยนั้นเขาเรียกหัวมันทรายเดี๋ยวนี้ยังมีกินกันหรือเปล่าไม่รู้มันไม่มีป่าแล้วนี่ว่ามันทรายมันอยู่ในป่ามันเป็นเถา
สามันขึ้นไต่ต้นไม้ขึ้นไปสูงๆเสาใหญ่ๆกอใหญ่ๆก็หัวไหลหัวกอหนึ่งก็ได้หม้อหนึ่งกันเลยมาต้มกินกันละอีกส่วนหนึ่งก็คือมันสำปะหลังอะไรพวกเนี้ยที่มันที่ก็ต้มกินมันยอดมันก้านแดงนะมันก้านแดงมันสำปะหลังที่เขามาต้มกินมาเชื่อมน้ำตาลอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นก็ปลูกไว้ก็ได้ประทังชีวิตไม่มีข้าวจะกินที่เป็นอย่างนั้นคือข้าวเก่านี่เขาเลาะหมดข้าวใหม่กำลังจะได้เก็บเกี่ยวก็ปรากฏว่าไอ้นั่นก็ที่เก่าก็ขายไปหมดที่เก็บเกี่ยวยังไม่ได้เก็บเกี่ยวปรากฏวาตภัยตอนนั้นก็รูดไปหมดเลยที่จริงข้าวที่โดยเฉพาะข้าวที่เพิ่งเริ่มออกรวงชูช่อเกสรผู้ที่รวงมันยังไม่ก้มมาอันนั้นน่ะรีบหมดเลยทั้งทุ่งเลยพอสัก10วันล่วงแล้วนี่เริ่มขาวโพลนในทุ่งนาอันนี้ก็เล่าประสบการณ์นะว่าผ่านวิกฤตมาแล้วไม่ตายนะไม่ถึงวันจะตายไม่วายชีวาวาดใครพิฆาตเข็นฆ่าไม่อาสันพอถึงวันจะตายต้องวายชีวาวันไม้จิ้มฟันเสียดเหงือกก็เสือกตายนะเพราะว่างั้นนะมีอีกเรื่องหนึ่งท่านทั้งหลายอันนี้ก็วันมะรืนและใกล้แล้วนะคือวันศาสตร์ไทยวันศาสตร์เดือน10วันทำบุญให้ตายายวันส่งตายายวันยกรับวันยกรับเขาเรียกรับแล้วก็วันชิงเปรตอันนี้วันเดียวนั่นแหละวันศาสตร์ก็คือสารทะศาสตร์ปีหนึ่งก็ทำครั้งตามฤดูกาลนี่ทำอะไรนะก็คือทำบุญอะไรเนาะ บุญนี้เป็นบุญเฉพาะเป็นบุญอุทิศเฉพาะจำเพาะเจาะจงให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวันส่งตายายแต่ทางไม่ทราบว่ายังไม่มั่นใจนะว่าจะเรียกเหมือนกันหรือเปล่าทุกวัดหรือทุกจังหวัดหรือเปล่าแต่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเขาเรียกวันยกมรับยกมรับนะมรับนี่ก็คงจะมาจากสำรับนั่นแหละภาษาใต้ก็จะพูดสั้นๆสำรับยาวไปยกมรับคำเดียวขอหีบมอม้าจุดใต้ไว้หน่อยหนึ่งรอเรือแผนอากาศบอใบไม้ก็อ่านว่ายกมรับแต่ในยกมรับในมรับเนี่ยเขาจะใส่อาหารขนมนมเนยผลไม้อะไรต่างๆไปยกไปถวายพระแต่ไม่ใช่ว่าไปถึงปั๊บก็ถวายเลยนะสมศรีลักษณะวิลาศรายงานว่าถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะสาธุทางนี้ก็ลูกสาวก็ไปส่งเรียบร้อยแล้วไม่รู้รายงานแล้วยังเห็นรายงานกลับมาว่าถึงห้องพักแล้วงั้นอันนี้พูดออกไปนอกเรื่องโยมงงเลยนะเกิดสมศรีลักษณะวิราชก็มาส่งลูกสาวลูกสาวเป็นพยาบาลอยู่ที่มาโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชทีนี้เขาได้ทุนเรียนต่อเคมีบำบัดก็ได้ทุนก็มาเรียนต่อที่โรงพยาบาลอะไรล่ะลืมชื่ออีกแล้วไม่ได้ผ่านนานนะลืมแล้ว
รงข้ามโรงพยาบาลพระมงกุฎเยอะก็มาเรียนที่นั่นปีหนึ่งหลักสูตรปีหนึ่งประเดี๋ยววันนี้ไปประชุมคณะกรรมการสมยุทธ์ก็เลยให้ติดรถไปแล้วก็ให้ที่นุ่นพาไปส่งแล้วกลับมารับประชุมเสร็จก็กลับเอากลับไปที่ทำบุญต่อทำบุญนี่เป็นบุญทักษิณานะบุญอุทิศจำเพาะเจาะจงแก่ญาติโกโหติกาผู้ล่วงลับไปแล้วปู่ย่าตายายปู่ทวดตาทวดทวดกี่ทวดก็ไม่รู้แหละเป็นเชื้อสายของเราเชื้อสายเผ่าพันธุ์เรารู้จักไม่รู้จักกับท่านเหล่านั้นก็หวังบุญจากเราอยู่ก็เหมือนที่ก็มาขอส่วนบุญจากพระเจ้าพิมพิสารนั่นแหละตั้งแต่อดีตชาติปางก่อนสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนั้นก็มาขอส่วนบุญท่านเหล่านี้นี่จะพ้นจากความเป็นเช่นนั้นอยู่นะก็ต้องได้รับส่วนบุญที่พระเจ้าพิมพิสารทำบุญและอุทิศให้แต่ว่าพอเอิ้นว่าพระเจ้าพิมพิสารทรงปรารถนามาตั้งนานว่าจะขอให้พบพระพุทธเจ้าพอพระองค์ได้พบพระพุทธเจ้าได้สดับพระธรรมเทศนาแล้วพระองค์ก็ปลื้มพระทัยถวายเวฬุวันเป็นที่พักของพระพุทธเจ้าเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาเสร็จเรียบร้อยแล้วเสด็จกลับเลยกลับพระราชนิเวศด้วยความปลื้มพระทัยพระเจ้าพิมพิสารได้สดับพระธรรมเทศนาและบรรลุโสดาบันนะเป็นพระอริยบุคคลพระราชาผู้อริยบุคคลผู้โชคดีที่สุดนัมเบอร์วันกลับราชนิเวศแต่ว่ากลับไปแล้วก็ตกยามค่ำบรรทมก็บรรทมไม่หลับเหตุที่ไม่หลับเพราะว่ามีเสียงมาร้องไห้โหยหวนครวญครางวีดวาดวีดวาดเว้ยวายเว้ยวายนะรอบพระราชนิเวศเสียงมันดังทั้งคืนถ้าเป็นปัจจุบันก็คงจะไปล้อมวัดนะแล้วก็หมาก็คงจะเห่าหอนกันน่าดูพระองค์ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรในฐานะเป็นพระราชาจะลงมาก็ไม่ได้จะมาสั่งการอะไรก็ไม่ได้กลางคืนเนี่ยในที่สุดรุ่งเช้าขึ้นมาเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่เช้าเลยไม่รู้พาการราชบริพารได้ไปกี่คนพระพุทธองค์เห็นก่อนก็เลยจะถามเลยว่าวันนี้มหาบพิตรมาแต่เช้าไม่ทราบเรื่องอะไรปาโตวะแต่เช้าตรู่นะก็งอกกลับทูลทันทีว่าไม่รู้เสียงอะไรนอนไม่หลับเมื่อคืนเนี่ยนะพูดภาษาเรานอนไม่หลับเสียงร้องไห้โหยหวนครวญครางรอบพระราชนิเวศพระพุทธองค์ก็ทรงสำรวจเห็นทันทีเลยเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้พระองค์ทำบุญใหญ่ถวายที่พักแก่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกตั้ง 1,000 นะแล้วก็ไม่ได้กรวดน้ำอุทิศให้แก่ท่านเหล่านั้นเป็นเรียกจะเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรก็ได้ไปเป็นเปรตอยู่พวกนั้นไปเป็นเปรตอยู่ที่เป็นเปรตเพราะว่าเพราะความละโมบโลภมาก
ช่อชนพระพุทธช่อชนของทำบุญในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนโน้นพระวิปัสสีพุทธเจ้าแล้วก็ต้องไปตกทุกข์ยากลำบากแต่ของนั้นเป็นของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นพระราชาอยู่ในสมัยนั้นก็เรียกว่าทุจริตคอร์รัปชันนะในที่สุดไปอยู่นานไกลเลยข้ามพุทธันดรเนี่ยนะใครขี้โกงของศาสนาเนี่ยต้องลำบากหลายพุทธันดรนะเพราะฉะนั้นใครจะมาถามว่าโอ้ยทำบาปแล้วไม่เห็นได้บาปเอาหน้าวันนี้ไม่เห็นแต่ผ่านพ้นชีวิตนี้ไปแล้วจะเห็นว่าจะลำบากแล้วก็ลำบากเสียไกลโพ้นเลยทีเดียวตายเกิดตายเกิดกี่ครั้งก็ไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อันนั้นแล้วจะรู้สึกว่าลำบากต้องไปทุกข์ยากอยู่บางที่บางแห่งนะไม่ยอมตายนะถ้าพวกตกนรกหมกไหม้เนี่ยย่อมไม่เท่าไรก็ไม่ยอมตายก็เพื่อได้ทรมานอันนั้นเพราะกรรมไม่ใช่เพราะใครไปทำให้กรรมที่ตนเองทำเอาไว้เพราะฉะนั้นในวันถึงวันแรม15ค่ำเดือน10นี่ก็ทำเป็นประเพณีไม่มีหลักฐานบอกว่าที่พระเจ้าพิมพิสารทำบุญอุทิศให้แก่บุพการีชนเหล่านั้นจะเป็นวันแรม15ค่ำเดือน10หรือเปล่าแต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แน่นอนเรื่องรายละเอียดเดี๋ยววันที่2นะวันพระนะอาตมาจะเทศให้ฟังที่ศาลาการประเรียนในโอกาสก็จะได้ถ่ายทอดสดมาให้ดูด้วยมาให้ฟังกันด้วยถ่ายทอดสดทาง Facebook นี่แหละนะจะถ่ายไปให้ดูกันด้วยนะแต่ว่าญาติโยมก็เยอะวันนั้นไม่รู้จะนั่งกันที่ไหนถึงจะเยอะอย่างไรก็ขอเชิญชวนนะทุกท่านทุกคนวันที่2เนี่ยไปส่งตายายกันท่านสะดวกที่วัดไหนก็ไปเถอะมีจัดหลายวัดแต่ถ้าไม่สะดวกที่อื่นก็ไปที่วัดราชาธิวาสวิหารไปส่งตายายกันส่งที่นั่นถามว่าเอ้ยเคยทำที่วัดอื่นแล้วพอมาเป็นนี่จะไปส่งที่วัดราชาตายายจะได้เห็นหรือเปล่าเห็นท่านไปอยู่อย่างนั้นทั้งก็ท่านที่จะได้เห็นนั้นทั้งก็มีอาจจะมีทิพยเนตรของท่านแต่เห็นแล้วก็จะได้รับรู้รับทราบจะได้รับส่วนบุญบางท่านบางคนก็เอ้ยไปตั้งเปรตแล้วจะได้ท่านจะกินได้ยังไงท่านอยู่คนละมิติกันใช่กินไม่ได้หรอกแต่ว่าท่านได้บุญแล้วท่านกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปให้ท่านกินที่บุญนนท่านกินที่บุญนนไม่ใช่ว่ามากินขนมนมเนยที่มาทำบุญอุทิศให้ทำขนมนมเนยที่ไหนก็ในมรับนั่นแหละที่เขายกมรับกันนะก็ยกมรับก็คือจัดสำรับเมื่อก่อนนี่เขาจัดพานทองเหลืองอะนะพานทองเหลืองขนาดกว้างประมาณสักเท่าไหร่ว่า40-50เซนนะพานทองเหลืองเอาขนมมีอะไรก็ใส่ไปขนมพองขนมลาขนมบ้าขนมดีตรัมขนมไข่มดขนมไข่ปลาแล้วก็ยังจะมีอื่นอีกบางทีบางท่านก็มีขนมเทียนบางท่านก็มีข้าวต้มลูกยอนแล้วก็ยังมีพวก
อะไรจำปาดะขนุนมีสตอใส่ไปได้ทั้งนั้นแหละนะก็จัดให้เป็นรับไปจัดไปแล้วก็พระก็จะสวดเสกบังสุกุลให้ส่วนนั้นท่านก็ถือว่าเป็นส่วนทำบุญถวายไปแล้วไม่เอาคืนก็ของนั้นก็ตกอยู่ที่วัดตกอยู่ที่วัดมายอมกลับเรียบร้อยแล้วพระภิกษุสามเณรโดยเฉพาะสามเณรเนี่ยนะก็ช่วยกันจัดการก็ท่านจะแบ่งไปที่วัดนั้นที่จุดนั้นจุดนั้นครัวนั้นครัวนี้ถ้ามีครัวเดียวก็เอาไปที่เดียวเลยแต่วัดที่มีหลายครัวก็แบ่งกันไปอย่างวัดราชาธิวาสวิหารนี่ก็มีอยู่กี่ครัว1ครัว2ครัว3ครัว4ครัว5ครัวก็แบ่งแล้วก็ยังมีแม่ชีอีกไอ้พระหนุ่มเนรน้อยท่านจัดการกันของที่บังสุกุลแล้วทำเรียบร้อยแล้วก็ทำเป็นประเพณีนะอันนี้ก็ทำตั้งแต่ใช้เวลาตั้งแต่ประมาณ9โมงเช้าไปนะ9โมงเช้าไปก็จัดกันไปเรื่อยๆจัดที่จัดทางจัดแต่สำหรับพิธีกรรมทางศาสนานั้น9โมงเช้านี่ก็จะมีญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทำวัดเช้ากันพระทำวัดเช้าก่อนแล้วก็โยมทำวัดเช้าโยมทำวัดเช้าเสร็จก็มีแสดงพระธรรมเทศนาโดยการให้ศีลวันนั้นก็เป็นศีลอุโบสถนายโยมจะรับศีล5ก็รับไปไม่ว่ากันนะข้อสำคัญคือรับศีลไหนแล้วก็พาไปรักษาตลอดไม่ใช่รับที่วัดลั่นแล้วก็ทิ้งศีลไว้ที่วัดหมดถ้าโยมไม่รักษาศีลจะรักษาโยมได้อย่างไรนะโยมต้องรักษาศีลโยมไม่กินข้าวแล้วโยมจะอิ่มได้อย่างไรถึงอาหารตั้งอยู่เต็มโต๊ะมันก็ไม่อิ่มหรอกต้องกินนะมันถึงอิ่มนะเพราะฉะนั้นในมรับนั่นก็ว่ากันไปนะว่าก็ต้องไปดูนะโยมไปดูแล้วก็มีพิธีตั้งเปรตนะตั้งเปรตนี่ก็คือตั้งเครื่องเส้นสวงบูชานะที่จริงก็คำว่าเปรตนั่นมันเป็นคำที่ฟังและหยาบหน่อยแต่ที่จริงจริงแท้และเปรตตัวนี้เราไปเอาภาษาสันสกฤตมาใช้ถ้าใช้ภาษาบาลีก็เปรตนะเปตะนะเปตะแปลว่าผู้ล่วงลับไปแล้วมันหมายถึงญาติของเรานั่นแหละที่ล่วงลับไปแล้วแต่ท่านเหล่านั้นก็ไปตกทุกข์ได้ยากอยู่ไปลำบากอยู่ซึ่งมีบ้างแหละนะท่านอาจจะทำผิดบ้างถูกบ้างแต่ผิดนั้นบางทีมันหนักแล้วก็ไปติดอยู่ต้องอาศัยบุญที่เราทำไปให้นะเรื่องเปรตนี่ก็มีตั้งหลายอย่างนะมีเปรตมีหลายเปรตอยู่เปรตอะไรบ้างก็มีอาหิเปรตมีสุกรเปรตมีอะไรเปรตอีกอ่ะที่ก็เรียกปรทัตตุปชีวีเปรตนี่สิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรทัตตุปชีวีเนี่ยคือเปรตที่ต้องอาศัยบุญที่ญาติอื่นๆที่ส่งไปอุทิศบุญส่งไปให้ท่านเหล่านั้นจึงจะดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่ต้องหิวโหย
เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นทำอะไรไว้บ้างนะบางหลายท่านก็ท่านก็ละโลกนี้ไปตั้งแต่เรายังไม่เกิดเนาะอย่างที่ว่ามันเป็นพันเป็นหมื่นปีนะแต่ว่าเขาเป็นเชื้อสายของเราแล้วก็หวังบุญจากเราอันนี้เราต้องให้นะถ้าไม่ให้ก็ลำบากนี่ก็ยังมีอีกคำว่าก็คือทำบุญอุทิศแก่เปตชนเปตานังดักขินังดัชชาปุเปกตมนุสรังในติโรกุตสูตรตั้งกับสูตรไว้ให้พึงให้ทานอันชื่อว่าทักษิณาแก่เปตชนพระก็สวดให้เป็นประจำและวันนั้นก็จะสวดให้อีกนอกจากสวดนั้นแล้วก็ยังสวดถวายพรพระให้แก่ญาติโยมที่ไปทำบุญด้วยนะก็ไปกันนะวันที่สองมันไม่ใช่วันหยุดวันที่สองเนี่ยวันที่สองนี่เป็นวันพุธแล้วก็วันพุธหยุดงานอื่นเพื่อไปทำบุญก็ได้นะเราอาจจะหยุดไปภาคเช้าแล้วก็ทำงานภาคบ่ายเดี๋ยวนี้ก็ยังมีบ้านเราไม่รู้ยังมีอะไร work from home หรือเปล่าจริงๆก็ทำได้อย่างนั้นก็ดีนะเพราะฉะนั้นวันที่สองนะวันพุธที่สองตุลาคมเป็นวันทำบุญส่งตายายทำบุญวันศาสตร์ทำบุญยกรับทำบุญอุทิศแด่เปตชนผู้เป็นบุพการีชนเอาอัฐิเอารูปเอาอะไรไปก็ได้พระท่านก็จะจัดการบงสายศีลให้แล้วก็บังสุกุลพอบังสุกุลเสร็จโยมก็จะได้ก็จะมีถวายสังฆทานมหาสังฆทานนะทานใหญ่นะพอเสร็จแล้วก็จะได้กรวดน้ำเอาตรงนั้นเลยพอกรวดน้ำเสร็จข้างนอกก็จะได้ขอชิงเปรตกันเด็กๆก็สนุกกันคือเด็กไปชิงกันก็ไปชิงของที่ส่วนเหลือแล้วของส่วนเหลือที่ท่านเหล่านั้นท่านได้รับรู้รับทราบแล้วได้บุญแล้วท่านก็ไปแล้วเป็นอย่างนั้นนะในเดือนตุลาเนี่ยเรายังมีวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะนอกจากวันที่สองวันศาสตร์ไทยแล้วเนี่ยมันทำบุญยกรับแล้วเนี่ยเทศกาลกินเจไงท่านทั้งหลายเทศกาลกินเจก็เป็นเทศกาลที่เดี๋ยวนี้เป็นเศรษฐกฟังเมื่อคืนก็ว่าเงินสะพัดประมาณ 2,000 กว่าล้านนะประมาณ 2,500 ล้านในเทศกาลกินเจแต่ละปีเนี่ยแต่ปีนี้เขาประมาณการมา 2,500 ล้านนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดสำคัญไม่ว่าที่หัดใหญ่ภูเก็ตหรือในที่เยาวราชกรุงเทพนี่หรือนครสวรรค์นี่สุพรรณบุรีนี่ใหญ่ๆทั้งนั้นนะเทศกาลกินเจนั้นวันที่3ถึง11ตุลาคมนะใครคิดว่าจะกินเจก็3ถึง11นะวันที่สองนั้นเป็นวันแรม15ค่ำเป็นวันพระพอหลังจากวันพระนั้นแล้วก็เริ่มเข้าสู่เทศกาลกินเจกันก็ดีฮะดีทั้งนั้นแหละนะตั้งใจทำดีตั้งใจเว้นศีลนี่แปลว่างดเว้นนะก็ขอฝากกันไว้นะเอาตามที่ได้นะเขากินเจ3แล้วก็4 5 6 7 8 9 10 11 8วัน8วันเนี่ยกินให้ครบทั้ง8วันก็ได้
แล้วแต่นะเอาละเหลือเวลาสุดท้ายสายสักนิดหนึ่งนะยังมีใครบ้างสมศรีถึงบ้านแล้วว่างั้นแปะนันทิการกราบนมัสการไอ้กราบนมัสการครับแปะไหนอีอ้อนี่ไปศาลรัตนวงกลกราบนมัสการครับแล้วก็ต้าสิทธิต้าวรชาติไม่ใช่สิทธิมงคลแล้วนะลีลาวดีดอกสร้อยน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุทุกคนนะแล้วก็ยังมีใครอีกอ่ะมีแค่เนี้ยมันมีลีลาวดีดอกสร้อยแล้วสุวรรณีวันดีสาธุสาธุสาธุอ้าวสาธุนี่ก็เป็นอะไรอ่ะทาเรกินออนย่อนฟังยากอย่างนี้จากไหนเอ่ยสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิมาพ่อทองเปรมน้องทองนาราผู้ชื่นแสงสาธุนัทพรชูเพชรสาธุพ่อทองเปรมน้องทองนาราบอกว่ากราบนมัสการหลวงพ่อท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจ้าข้าอ้าวสาธุก็มีแค่นี้นะก็อย่าลืมนะทั้งสองเรื่องที่ว่าไปวันนี้ก็คือเรื่องท่านผู้เกษียณอายุราชการตั้งตนดีอย่าได้ประมาทโยมความประมาทนี่อันตรายนะเอาวันนี้หมดเวลาแล้วขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เจริญพร